ของภาพรวมของธนาคารอาเซียนว่าเราจะก้าวออกมานะครับที่สร้างโอกาสในการเติบโตในธุรกิจนี้มาคนเชิญนะครับก็สำหรับเรื่องนี้นะครับประมาณ4.8 บิลเลียน US ดอลลาร์นะครับสำหรับในประมาณสัดส่วน 53.59% ของบริษัทซาเล็กโกนะครับแล้วก็ของแบรนด์โรโยเราลงทุน730 ล้าน US นะครับส่วนในเรื่องของที่ก็อย่างที่ผมและการผู้บริหารได้เรียนทราบนะครับว่าเป็นความสำคัญในการสร้างตลาดในแต่ละที่นะครับก็ถือว่าเป็น strong platformนะครับเป็นกระดาษที่เราสามารถจะสร้างโอกาสการเติบโตได้ต้องขออนุญาตเรียนครับว่าที่เราบอกว่าเป็นระดับหนึ่งของอาเซียนที่คุณเอ็ดวอร์ดได้รายงานไปตอนต้นนะครับแต่นั่นคือเป็นปริมาณการขายที่เรียกว่าเป็นโวลูมเบสนะครับก็คือในเชิงปริมาณเต็มนะครับนั่นมาจากทั้งด้านซานดิโอกับทางที่บ้านเรานะครับผมไม่ได้มองในเรื่องของเรื่องของมูลค่าเดียวมูลค่าที่สินค้าที่หลากหลายคุณจะตอบคำถามแล้วก็ขอติดค้างมาแต่ตอนงานแต่งครั้งนั้นเดี๋ยวคุณป้อมจะตอบให้ครับเรื่องของเอเชียบิโรนะครับแล้วก็อีกคำถามที่อะไรนะครับอยากถามภาพรวมวอลุ่มมันในตลาดเบียร์ในเอเชียนะคะมันมูลค่ากี่พันล้านลิตรแล้วอะค่ะแล้วก็วอลุ่มนะใช่ค่ะแล้วก็แต่ละประเทศนี่มีตัวเลขไหมคะจะตอบคำถามคุณป้อมหรือไม่เชิญครับป้อมครับในส่วนของAsia Euro International Beverage ซึ่งเป็น Joint Venture ของเรานะครับต้องเริ่มจากว่าจริงแล้วมันจะมีบริษัทที่เขาประกอบธุรกิจอยู่ชื่อ Asia Euro นะครับอยู่เป็น Distributor ก็คือกระจายสินค้านะครับสุรา Premium Spirit มีทั้ง Premium Wine Premium Cognac Premium Whisky อยู่ในประเทศจีนและฮ่องกงแล้วนะครับเราทั้งเราเองได้มีโอกาสเข้าไปเซตอัพจอยเวนเจอร์ในการที่เข้าไปร่วมลงทุน 51% ในบริษัทนี้นะครับแผนการก็คือเป็นการเพื่อนำพาตัวสกอตช์วิสกี้นะครับต้องพูดว่าสกอตช์วิสกี้ของกลุ่มไทยเอฟนะครับสกอตแลนด์เข้ามากระจายสินค้าเข้าไปในประเทศจีนนะครับแล้วถ้ามีโอกาสนะครับสินค้าไทยที่เป็นพรีเมียมอย่างพระยาเรานะครับก็จะมีโอกาสได้เข้าไปตลาดจีนด้วย